ซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือ19นาิก10นาทีคนร้ายไม่ทราบจำนวนครับไปลอบวางระเบิดบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสาย4065บ้านเจาะบือแหน ى, หมู่ที่1ตําบลบางงวยสิแน ى, อ่อาเภอยะหาจังหวัดยะลาครับแรงระเบิดทําให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย4ต้นแล้วก็มีประชาชนรับบาดเจ็บ3คนนําส่งโรงพยาบยาลยะหาและพื้นที่กระแสไฟฟ้าก็ดับบางส่วนครับ ต่อมาที่อำเภอรบรรนังสตาคนร้ายลอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบรรนังสตาอำเภอรบรรนังสตาแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและในหมู่ที่3ตำบลบาเจาะทําให้เสาส่งสัญญาณได้รับความเสียหายครับทีนี้นอกจากนั้นอำเภอเมืองบนเส้นทางสาย410ยังมีการเผายางรถยนต์ด้วยในเวลาไล่เรียกเลยคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบ วางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลบุดีเสียหายหนึ่งต้นครับเบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเสาไฟฟ้าหักขวางถนนครับส่วนในพื้นที่อำเภอทานโตมีคนร้ายยังไม่ทราบชื่อและจํานวนลอบวางระเบิดตู้ A t m เธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ของหมู่ที่7ต็าตบลคอกช้างอำเภอแม่วาดจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีราษฎรได้รับบาดเจ็บหคนครับซึ่งเป็นเด็กหญิงถึง3คนครับ หลังเกิดเหตุการณ์นะครับพลตารวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลามีการลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุที่ตําบลบางงวยซีแหน่อาเภอยะหาและตําบลบุดีอําเภอเมืองยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสากาัดป้องกันคนร้ายก่อเหตุซ้ำเน้นหนักที่พื้นที่เขตเมืองและอำเภอเบตง ส่วนการเข้าตรวจเก็บวัตถุพยานหลักฐานจะรอเข้าทําการตรวจเช้าวันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลเนื่องจากคนร้ายอาจจะก่อเหตุเพื่อหลวงเจ้าหน้าที่ครับตาม